หลักล้านกับงานที่ยิ่งใหญ่ให้รู้ว่ารักความเป็นพี่น้องเรียกร้องนะครับวันนี้เรามาทำกิจกรรมกันก็คือมาแจกอาหารซิกอยะแล้วก็ดิฟาดะเทียร์ลอสุบฮานุฮาถือว่าให้น้ำกับบรรดาฮุจญะห์ถือว่าเป็นเกียรติในยุคก่อนครับผมพี่น้องได้ร่วมบริจาคนะทั้งที่กรุ๊ปที่มาแล้วก็พี่น้องจากทางบ้านปกติแล้วคนที่มารับอาหารเนี่ยก็จะเป็นคนยากจนบางคนเนี่ยไม่มีที่อยู่นะแต่เรามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอิ่มเอมใจครับที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือพี่น้องไม่ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆเป็นความสุขที่เห็นพี่น้องได้มีอาหารทานแล้วก็รู้สึกอิ่มเอมใจอ๋อหรออักบัรครับนี่ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตผมยังไม่เคยเลยครับผมเมื่อวานนี้ผมยังน้ำตาไหลคนแล้วคนเล่าผมก็ยังงงว่ามันมากมายขนาดนั้นจริงหรือที่เราเริ่มกับบริจาคเนี่ยก็ดีใจแทนพี่น้องที่เราที่ได้รับบริจาคไปแล้วก็พี่น้องเราที่ร่วมกับบริจาคมาจากเมืองไทยด้วยนะครับก็รู้สึกประทับใจมากครับเพราะว่าการทำซิกอยะห์เนี่ยผมก็เคยทำกับกลุ่มอื่นมาแล้วแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าคนที่เขาต้องการเนี่ยมีเยอะมากเลยครับแจกไปแล้วก็ยังมีคนมาต่อแถวซึ่งรู้สึกประทับใจกิจกรรมนี้มากครับผมนะครับก็ไปเห็นแล้วโอ้โหสภาพของคนที่เขาอยากได้อาหารตรงนี้มีจำนวนมากจริงๆนะครับแล้วก็เราได้เลี้ยงเขาเรามีความรู้สึกมันเหมือนกับกั้นน้ำตาไม่ค่อยอยู่นะว่าเป็นความรู้สึกดีใจที่เขาได้รับอาหารในส่วนนี้อันทำดูลิลานะครับเราก็เห็นสายตาแววตาเขานะครับในการที่เขามารับของจากเราไปเป็นสายตาที่อบอุ่นใจอะครับก็รู้สึกดีมากครับว่าเราได้ทำงานบริจาคที่ดินแดนฮาลองที่นี่ครับก็รู้สึกว่าได้เป็นเหมือนเป็นผู้ให้ครับแบบว่ายังมีคนที่ยากจนอยู่เยอะครับถ้าเราได้เป็นผู้ให้แล้วก็รู้สึกว่าดีครับอายะห์กุรอานที่เราจะมาเป็นคำถามครับก็คืออายะห์ที่ว่ามิมมารอซักนาฮุมยุมฟิกูนส่วนหนึ่งจากริสกีที่เราไปเชิญล้อเนี่ยให้กับพวกเขาได้บริจาคอายะห์นี้อยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ครับผมอายะห์ที่3หรือ4ครับผมพี่น้องตอบมานะครับทาง LINE ที่อยู่ด้านล่างนะครับพี่น้องจะได้รับของรางวัลอินชาอัลเลาะห์เราจะมีของรางวัลให้นะครับผมความสุขแบบนี้